รู้ว่าบีเนี่ยทำให้ความรักของคนเนี่ยประสบความสำเร็จหลายต่อหลายคนเขาเลยได้บุญจากตรงนี้ไงได้สามีดีแล้วตัวเองก็นาหาของตัวเองได้ดีคือการจับคู่เนี่ยมีมาก่อนตัวเองจะได้สามีคนนี้ป่ะก็จริงๆแล้วอะค่ะเพจแม่สื่อแม่ชักอะค่ะเพิ่งทำได้ประมาณ 5-6 ปีค่ะ 5-6 ปีแล้วนะคะตัวเองมีแฟนแล้วหลังจากที่มีแฟนแล้วอะค่ะคือเพจแม่สื่อแม่ชักเนี่ยพอดีว่าเพื่อนน่ะชอบจับคู่เหมือนกันเราก็ชอบเป็นคนมีเพื่อนเยอะอะพี่เห็นพี่สดหนูก็อยากจับคู่พี่กับคนเหมือนกันเลยนะออกมาเสร็จแล้วคราวเนี้ยเราก็เลยทำเพจขึ้นมาแต่เพจเราก็คือเป็นแค่ประชาสัมพันธ์เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าใครโสดอะไรยังไงก็มาบอกประชาสัมพันธ์เหมือนแลกเปลี่ยนโปรไฟล์อย่างนี้หรือเปล่าใช่ค่ะแต่ว่าเราไม่ได้แบบว่าไปติดต่อให้เขานะคะให้เขาไปติดต่อไปดีลกันเองเหมือนเอารูปมาโพสต์หน้าเพจอย่างเงี้ยเหรอคะอะไรเงี้ยใช่แล้วก็อย่างจากนั้นใครชอบใครอะไรยังไงก็ไปดีลหลังไมค์กันเองเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไปดีลให้นะแล้วดีลให้สำเร็จไปเอ้ยหมายถึงว่าได้ไปกี่คู่แล้วได้ไปหลายคู่แล้วค่ะพี่มดจริงเหรอใช่ค่ะได้ไปหลายคู่แล้วคือจริงๆมีอยู่คู่นึงคือเป็นสามีภรรยาเนี่ยเขาเลิกกันไปแล้วเสร็จแล้วคราวเนี้ยภรรยาเขาก็มาโพสในเพจแม่สื่อแม่ชักเสร็จสามีก็ไปเห็นในการแชร์โปรไฟล์ต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสามีก็ตามกลับไปง้อภรรยาน่ารักเลยอ่ะใช่น่ารักมากเลยเนี่ยแล้วเขาก็กลับไปคืนดีกันรักกันเหมือนเดิมกลับไปคืนดีกันค่ะใช่ถ้าอย่างนั้นจะกลับไปแล้วจะรักกันมากขึ้นเนาะใช่ค่ะหรืออาจจะมีแบบอายุสูงวัยหน่อย60ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปทำอะไรคะเขาหาอะไรกันคะเขาก็เหงาก็ดีแต่60แล้วก็เหงาเขาก็หาคนเป็นคู่คุยกันใช่ไหมเขาก็เหงาคนเป็นคู่คุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนเขาก็จะมีคอมเมนต์น่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบให้กำลังใจถึงจะอายุเยอะแล้วแต่ก็มาให้กำลังใจซึ่งกันและกันคือเป็นเพื่อนกันมากกว่าถ้าอายุเขาจะเยอะๆแล้วใช่ไหมคะซึ่งก็จะมีคนไปส่งโปรไฟล์ตัวเองทุกวันเกือบทุกวันไหมเข้าไปดูได้ตลอดทุกวันค่ะคิวเราเนี่ยจะเป็น 3-4 เดือนแล้วค่ะ 5-6 เดือนคิวยังไงต้องส่งมาให้พรูฟก่อนเหรอใช่ค่ะต้องส่งมาให้พรูฟก่อนเราจะมีแอดมินคอยพรูฟก่อนก็คือจะชื่ออายุอาชีพสิ่งที่ชอบแล้วก็จะส่งรูปมาให้ถ่ายรูปตัวเองส่งมาให้สัก 3-4 แอคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โพสแต่ละวันวันนึงเขาบอกที่ชื่อนึงทำโปรไฟล์ฉันเดี๋ยวนี้อย่างนี้ถ้าสมมติว่าน้องมโนเนี่ยอย่างนี้ได้มั้ยคะอย่างน้องมโนส่งได้ค่ะน้องมโนส่งได้ไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยใครอยากส่งมาก็ส่งมาได้เลยดีมั้ยนี่ไงอย่างน้องมโนต้องทำยังไงบ้างขั้นตอนแรกค่ะคุณบีขั้นตอนแรกชื่ออายุเท่าไหร่จุดเด็กแล้วก่อนไม่ใช่ข้อมูลชอบทำอะไรทำอาชีพอะไรใช่งานอดิเรกงานอดิเรกอะไรชอบผู้ชายแบบไหนสเปคแบบไหนแล้วน้องมโนเนี่ยก็ต้องถ่ายรูปตัวเองมาส่งมาแต่ว่าต้องไม่ใช่รูปเซ็กซี่รูปโป้นะคะเพจเราแบบว่าไม่ใช่แอปน้องมโนสวยได้ไหมขอแต่งรูปสัก3แอปก่อนได้ไหมก็ให้มันเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงนิดนึงอ่ะลูกให้ใกล้เคียงกับจริงหน่อยเอาง่ายๆกูแปลให้ค่ะถ้าเป็นผู้ดีมึงก็อย่าปลอมเยอะใกล้ๆเคียงตัวเองไม่สุดแล้วอย่างนี้สมมุติว่าเราไม่ได้ทำเองแต่ว่าเราแหมอยากให้มดดำมีคู่จังเลยแอบถ่ายรูปมดดำทำโปรไฟล์มดดำส่งไปได้ไหมได้ค่ะมีอยู่แล้วว่าสมมติอย่าคิดจริงจังสมมติไม่เห็นบอกลูกเลยมีอยู่แล้วไม่ต้องหาใครอ่ะได้ค่ะแต่ว่าต้องได้รับการยอมรับจากพี่มดดำก่อนต้องแคปหน้าจอมาบอกก่อนอย่าแบบว่าแกล้งเพื่อนคือไม่ใช่มีตัวไปเอารูปพี่น็อตมาให้ไม่ได้ต้องเป็นการยืนยันตัวตนใช่ต้องมีการยืนยันตัวตนค่ะมีการสืบประวัติว่าคนนี้แต่งงานแล้วเจ้าชู้มีประวัติอาชญากรรมไหมอะไรอย่างเงี้ยพอลงไปเสร็จปุ๊บก็จะมีหลังไมค์มาบอก1 2 3 4 5เราก็จะแบบอุ๊ยยังไงดีแล้วเราก็จะแบนแอคเคาท์นั้นไปเลยโอ้โหมีฉาชีพก็มีนะมิดเยอะค่ะพี่มดไม่คิดตัวเองเห็นไหมใช่แต่เมื่อกี้มอมเล่าข่าวเห็นป่ะใช่ค่ะมิดเยอะเราก็ต้องช่วยกรองอีกทีนึงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกใช่อย่างที่บอกเพจเราเป็นแค่ประชาสัมพันธ์เฉยๆให้เขาเจอกันใช่เขาจะไปดีลอะไรยังไงอีอะยังไงก็เรื่องของเขาใช่ค่ะแค่เป็นที่ให้คนเห็นใช่ค่ะรู้จักกันเบื้องต้นก่อนส่วนสุดท้ายถ้าเกิดเราเปิดดูนี่ชอบเราก็ไดเรกไปหาเขาเองใช่ไดเรกไปคุยกันเองเลยไปดีลกันเองวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี